ตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 มานะคะยาวนานหลายเดือนเลยทำให้นางเอกสาวอย่างแพนเค้กเขมรนิดเนี่ยต้องห่างหายจากรันเวย์ไปด้วยซึ่งหากจำกันได้ค่ะเธอเคยเปิดใจข้ามประเทศกับเรานะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยในงานเดินแบบที่มิลาน Fashion Week 2020ที่ต้องถูกยกเลิกกระทันหันเลยจากโควิด-19 ระบาดอย่างรวดเร็วที่ประเทศอิตาลีล่าสุดค่ะเจ้าตัวยิ้มออกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้งานเดินแบบกลับมาแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้พื้นที่ภายในบ้านเป็นรันเวย์อีกต่อไปแล้วค่ะเริ่มมานี้ก็น่าจะเป็นงานผ้าไทยเลยล่ะค่ะเริ่มจากผ้าไทยก่อนเลยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยซึ่งแม้ว่าดีใจที่เราแบบเราได้กลับมาทำงานที่เรารักเนาะแล้วมันก็ยังคงจริงๆยังคงอยู่อะไรเงี้ยค่ะอะไรแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาอุดหนุนของไทยกันเองเนาะซึ่งผ่านว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากค่ะพื้นฐานการเดินกันเดินยังไม่เกรงไม่อะไรไปเนาะพี่เนาะโอเคค่ะเราก็ตื่นเต้นทุกเวทีแหละแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแต่ละงานมันก็มีความตื่นเต้นแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าได้กลับมาทำงานหมายถึงว่ามันก็มีเรื่อยๆนับจากช่วงเวลาตรงนี้ไปค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ